็นเอกชัยนะครับเป็นไงบ้างครับเกมวันนี้ก็รู้สึกดีใจครับกับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็วันนี้พวกเราก็ทำหน้าที่ได้ดีแล้วครับแล้วก็พยายามให้มันต่อเนื่องขึ้นไปเรื่อยครับก็ผมพยายามมีสมาธิครับแล้วก็พยายามกระตุ้นตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมครับก็เป็นการที่ดีนะครับเพราะว่านักเตะของเราสามารถใช้ได้ทุกคนอยู่แล้วแล้วก็เป็นการโรเตชันเพื่ออย่างที่รู้กันว่า3วันเตะที3วันเตะทีคือสภาพร่างกายแล้วก็เพื่อสภาพร่างกายที่ดีที่จะเล่นแมตช์หน้าด้วยอย่างที่บอกครับว่าผมพยายามอยู่ในสนามผมพยายามทําหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดแล้วก็พยายามมีสมาธิแล้วก็พยายามกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมครับเอาเป็นแมตช์ต่อแมตช์ดีกว่าครับผมอยากโฟกัสแค่แมตช์ต่อแมตช์ครับแล้วก็พยายามทําผลงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับก็ขอบคุณแฟนบอลที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นนะครับแล้วก็อยากให้เข้ามาเชียร์กันให้เต็มสนามเหมือนเดิมครับอยากจะมีบรรยากาศอย่างนั้นขอบคุณมากครับ